สวัสดีค่ะช่องตาทอมยายมามื้อนี้อยากจะเว้าเนาะเบิ่งบรรยากาศเราเป็นตาอยากเว้าตอนนี้กําลังรอรถมารับที่ออกจากเกาะนี่แล้วก็จะไปอีกเกาะหนึ่งก็เหลือเวลาอยู่หลายชั่วโมงก็เลยจะมาเว้าต่อเรื่องที่สมัยก่อนกําลังจีไงเนาะไปรับจ้างถอนมันหักข้าวโพดปลูกมันตัดอ้อยปลูกอ้อยอยู่ในดงทายหินงมจะมีเรื่องหนึ่งที่แบบติดอยู่ในใจตลอดว่าโบราณที่เพิ่นเว้ามาเพิ่นบอกมาเนาะว่ามันแม่นอีหลีมีอยู่ครั้งหนึ่งชมบรรยากาศข้างหลังไปน้ำเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปรับจ้างรู้สึกเอาหุ้นมันแต่ครั้งนี้นะไปนะบ่ได้นอนอยู่บ้านพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ได้นอนอยู่ในหมู่บ้านไปนอนไปสวนกันไปนอนอยู่ให้สวนกันไปนอนอยู่ให้เพราะว่าขี้ข้านย่างลงย่างขึ้นถ้าเกิดไปนี่เฮาก็จะต้องย่างลงย่างขึ้นทุกมื้อนะมันก็เลยเมื่อยแล้วมันเป็นช่วงหน้าฝนน้ำช่วงหน้าฝนถ้าเกิดฝนตกมันก็จะลำบากเนาะเวลาย่างขึ้นย่างลงเพราะว่าดินภูเขาเนาะมันก็จะมื่นใจอย่างประมาณนั้นน่ะก็เลยสวนกันว่าเดี๋ยวไปเข้านี่นะพวกเขาไปนอนให้เนาะก็ไปกันประมาณ3ครอบครัว4ครอบครัวนี่แหละประมาณที่คนที่เคยไปนั่นแหละไปน้ำกันก็ไปนอนอยู่ให้ไปอยู่กระท่อมอยู่อันอยู่ให้พ่อใหญ่นี่จะเป็นมันจะสูงขึ้นไปเนาะมันจะเป็นคือจะขึ้นไปทั้งเขานะมันจะจากตีนเขาไปฮอดยอดเขาจังซี่อันนั้นคือให้พ่อใหญ่จะอยู่แบบนั้นเฮาก็แต่กระท่อมที่เฮาอยู่นะจะอยู่ตีนเขาพี่น้องจะอยู่ตีนเขาแล้วก็ตรงตีนเขามันก็เป็นจังที่เคยเว้าให้ฟังเนาะว่าเขาสองข้างมันจะลงมาหากันเราตรงกลางก็จะเป็นน้ําไหลจะเป็นน้ําคือเฮาก็จะใส่น้ําตรงนั้นแหละใส่อาบใส่กินใส่หุงข้าวใส่หยังเฮาก็จะย่างลงมาจากกระท่อมเฮานะน้อยนึงลงมาตักเอาน้ํากระท่อมก็จะเป็นกระท่อมก็ใหญ่กระท่อมก็ใหญ่ใหญ่เติบอยู่คือนอนเลี้ยงกันไปเลยถ้าเกิดไปอยู่ทั้งนั้นเนาะนอนเลี้ยงกันเป็นครอบครัวไผครอบครัวมันกลางมุ้งนอนกระท่อมก็จะเป็นจะมีฝาอยู่ด้านเดียวจะมีฝาคือ4ด้านนะคือ4ทิศนะจะมีฝาอยู่ด้านเดียวเวลาเฮานอนด้านหัวเฮานะจะเอาติดกับฝาแล้วก็อีก3ด้านคือโล่งเลยบ่มีหยังปิดเวลาเขานอนเขาเลี้ยวออกไปก็คือโล่งจะมองเห็นต้นไม้มองเห็นต้นไม้มองเห็นเขาถ้าเกิดเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่บ่มีพระจันทร์นี่ค่ะมองออกไปก็จะมืดๆก็จะนอนกันแบบนี้นอนเลี้ยงกันแล้วก็กางมุ้งเลี้ยงกันใต้รางกระท่อมนี่ก็จะเอาไว้เฮ็ดกับเขาหุงข้าวเฮ็ดแนวกินเวลาเขาตื่นมาเนาะด้านล่างนี่ก็จะเป็นที่หุงข้าวเฮ็ดกับเขาส่วนด้านบนนี่ก็จะเอาไว้เป็นหม่องนอนกางมุ้งเลี้ยงนอนกันเลยครอบครัวไผครอบครัวมันทีนี้มีอยู่มือนึงคือไปได้บ่จักกี่มือนะมีอยู่มือหนึ่งนอนตอนกลางคืนจะมีอยู่คืนหนึ่งช่วงกลางคืนดึกๆนกเข้าแมวนกเข้าแมวหรือนกฮูกนะทุกคนมาห้องไหมมาห้องอยู่ปลายตีนมาห้องอยู่ปลายเท้าที่ห้องนอนนะปลายเท้านี่จะเป็นต้นบักมี่ต้นบักมี่หรือต้นบักขนุนจะอยู่ปลายเท้าเขาเลยนกเข้าแมวมาห้อง
ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนาะถ้าเกิดเป็นคนโบราณคนโบราณนี่ถ้าเกิดนกเข้ามาห้องอยู่แถวบ้านนี่คือคนสมัยก่อนเพิ่นก็จะว่าล้างจะล้างบ่ดีจะมีเหตุบอกล้างบ่ดีคือเพิ่นจะเว้ากันจังซี่เนาะเพิ่นจะคิดกันจังซั่นถ้าเกิดมีนกเข้าหรือนกฮูกหรือนกเข้าแมวมาห้องอยู่แถวบ้านหรือหลังคาบ้านหรือรอบๆเพิ่นจะย่านเพิ่นจะรู้สึกเลยเพิ่นคือเพิ่นจะคิดเลยว่ามีล้างมาบอกหมอบอกเหตุบอกเอียงที่บ่ดีมองที่นอนก็เป็นกระท่อมกระท่อมอยู่ป่ามันป่ามันมองไปทางใดนี่มืดไปมืดมันเป็ดเขาเนาะพอมันอยู่ในเขามันอยู่ทางเขาคือเขาไม่ได้ไปนอนในหมู่บ้านเขานอนอยู่ไฮคือมองไปนี่บ่เห็นคนอะเห็นแต่ไฮเห็นแต่ไฮคนเห็นแต่แสงตะเกียงริบอยู่ไกลๆกระท่อมเขานี่ก็จะอยู่กระท่อมเดียวเวลามองออกไปข้างนอกนี่ก็จะเห็นแสงอยู่ไกลๆอยู่ทั้งภูอยู่ทั้งเขาอีหลีช่วงนั้นนะสมัยนั้นนะนกเข้าห้องเราห้องบ่เซาไม่ห้องบ่หยุดอ่ะเดี๋ยวก็บินมาห้องเดี๋ยวก็บินมาห้องห้องอยู่แถวๆนะห้องอยู่ต้นไม้อยู่หน้ากระท่อมนะห้องบ่เซาจากเทียนผู้เฒ่าเพิ่นก็ย่านเขาก็เป็นเด็กน้อยก็ไปเฮาก็ย่านคือกันผู้เฒ่าก็พากันย่านพบว่ามันห้องบ่หยุดเดี๋ยวมันก็บินมาห้องเดี๋ยวมันก็บินมาห้องอยู่นะเพิ่นก็คิดว่ามันล้างบ่ดีเพิ่นก็พากันย่านที่นี่ก็มีลุงคนนึงมีลุงคนนึงที่เพิ่นไปน้ำนะเพิ่นไปคนเดียวเนาะไปรับจ้างน้ำนะเพิ่นเคยบวชเป็นพระมาก่อนอยู่โดนบวชโดนเพิ่นก็ไปรับจ้างน้ำสุดท้ายลงความเห็นกันให้ลุงคนเนี่ยพาสวดมนต์พาให้เพิ่นสวดมนต์เพื่อความสบายใจเนาะให้เพิ่นพาสวดมนต์คิดเบิ่งว่าเป็ดตาย่านขนาดใดนกเข้าแมวมาห้องอยู่หน้ากระท่อมห้องบ่ไปจากใส่จากเที่ยนี่แม่ห้องวนอยู่น่ะนะเดี๋ยวก็มาห้องเลยพากันย่านก็เลยให้ลุงคนเนี่ยพานั่งสวดมนต์พี่น้องพานั่งสวดมนต์เพื่อเป็นแบบกำลังใจเป็นอีหยังไปจังซั่นแล้วเนาะแนวคนแนวได้ยินมันก็ใจเสียคือถ้าเกิดมันมาห้องแล้วมันก็บินไปมันก็โอเคเด้แต่นี่มันมาห้องวนอยู่น่ะนะเดี๋ยวมันก็บินมาแล้วก็มาจับอยู่หน้ากระท่อมแล้วก็ห้องให้ลุงคนนี้พาสวดมนต์พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแหละพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ยังบ่ทันได้พากันไปเฮ็ดงานเนาะก็พากันกำลังหุงข้าวหุงเอียงเฮ็ดกับข้าวหับกับน้ำนี่แหละมีรถจากหมู่บ้านมีรถจากหมู่บ้านที่เฮาอยู่น่ะขึ้นมาหาพวกเขาอยู่ทั้งไห้เถอะขึ้นมารับมีญาติของคนที่มานํากันนั่นแหละเสียเพิ่นก็เลยเหมารถให้รถมารับให้รถมารับญาติเพิ่นน่ะให้รถมารับญาติเพิ่นเนี่ยกับเป็นพี่ซ้ายเพิ่นก็เลยเหมารถให้รถขึ้นมารับพวกเขาอยู่ทั้งดงน่ะให้รับลงไปแล้วตอนลงไปเนี่ยนะเป็นรถน่ะเป็นรถกระบะเนาะเป็นรถกระบะฝนมันก็ตกตอนลงไปน่ะฝนก็ตกฝนลิ้นป๊าดลงไปก็เป็นตาย่านเพราะว่ารถขับน่ะแบบเปลื้อยคืองูน่ะไอ้เฮาก็ยืนอยู่ข้างหลังเนาะย่านก็ย่านเพราะว่าถนนมันลื่นขับลงไปนี่ก็แบบลุ่นน่ะโอ้ย่านรถเป็นหยังก็ย่านเพิ่นก็ขึ้นมารับเราก็คือตกลงก็คือไปก็ลงกลับไปบ้านหมดทุกคนเลยบ่มีผู้ใดอยู่เลยบ่พากันเฮ็ดงานต่อตอนนั้นไปได้บ่กี่มื้อนะประมาณ 4-5 มื้อละมั้งไปเฮ็ดงานนะไปเฮ็ดได้ 4-5 มื้อนี่แหละแล้วก็รถเพิ่นก็ขึ้นไปรับนั่นแหละฟังเสียงทุกคนเสียงจักรจันอันนี้ย้ำเสียงเด็ดด้วยเนี่ย
มึงธรรมชาติเขาอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนจริงๆจักรจันทร์มันต้องห้องยามมื้อคืนเนาะส่วนมากนะเขาจะได้ยินแต่ยามมื้อคืนมากกว่ามาอยู่นี่นะห้องมืดมืดยามจังเว้นก็ห้องนี่คือธรรมชาติของมองนี่ตอนนี้เขาอยู่อ่าวทองในปานใหญ่นี่คือด้านหน้าที่พักของเขาอันนี้คือทายลงไปเห็นทะเลนี่ที่พักของเขาลองเทลบีรีสอร์ทจะอยู่สุดปลายหาดพอดีก็ด้านนี้ก็จะเป็นภูเขาด้านนี้จะเป็นเขามันเลยมีต้นไม้หลายฟังเสียงนกเสียงหนูเสียงเอียงห้องไปเสียงจักรจันทร์บนเขานี่จะมีลิงน้ำเห็นเพิ่นว่าเนาะแต่ก็บ่เห็นแต่ตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงห้องอยู่ถึงตอนใดถึงตอนที่รถเพิ่นมาหับลงไปก็คือตกลงไปกันทุกคนบ่พากันอยู่ตอนขับตอนรถมาหับนะเป็นรถปิกอัพถนนฝนก็ตกน้ำฝนก็ตกน้ำถนนก็ลื่นคือมันคือสมัยก่อนมันบ่ได้เป็นถนนที่ดีคือนี่น่ะเนาะลื่นแบบขับแบบวู้เรื่อยนะเป็นตะย้านตอนนั้นน่ะถนนมันเป็นถนนดินภูเขาเนาะมันใกล้มันก็ลื่นเพิ่นขับรถนะเพิ่นก็ลื่นนาลื่นหลังย่านก็ย่านตอนนั้นนะนั่งรถไปนี่ก็ย่านย่านน้ำแต่ก็บ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดจังได๋นี่ก็มาบอกให้ฟังว่าล้างสังขรณ์หรือล้างออกเหตุหรืออีหยังจักอย่างนี่มันก็เป็นตะคิดเนาะคือมันก็เป็นตะคิดว่ามันเป็นไปได้ที่โบราณเพิ่นออกมาเพิ่นเว้ามาเพิ่นเล่าสู่กันมานะว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงนกเข้าแมวห้องมาห้องอยู่บ้านหรือกาดำมาห้องอยู่บ้านอีหยังจะคนคือคนโบราณเพิ่นจะคิดอ่ะเพิ่นจะคิดว่ามันต้องมีอีหยังจากย่างต้องมีคนเป็นอีหยังประมาณนั้นนะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นจะเว้าให้ฟังแบบนั้นแต่บ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้คือแต่เดี๋ยวนี้เนาะคนสมัยใหม่บางคนอาจจะบ่คิดแล้วบ่คิดว่ามันที่เป็นจริงแล้วอย่างประมาณน่ะนะมันแม่นอีหลีจากที่เฮาเจอเนาะอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าจากที่เฮาเจอน่ะมันแม่นอีหลีเป็นตะย่านมั้ยเนาะมันไปห้องอยู่มันอยู่ด้านหน้ากระท่อมน่ะต้นบักมี่ยืนห้องห้องอยู่นั่นน่ะมั้ยหมดคืนน่ะห้องบ่เซาจากที่เฮาบ่ปอบบ่ไปมั้ยเดี๋ยวก็บินกลับมาห้องเดี๋ยวก็บินกลับมาห้องย่านซะแล้วเนาะเฮาก็ย่านผู้เฒ่าที่ไปน้ํานั้นเพิ่นก็ย่านโชคดีมีลุงคนที่เพิ่นเคยบวชมาโดนเพิ่นก็เลยเห็นเฮาย่านเพิ่นเลยพาสวดมนต์แม่พี่น้องนี่แหละคือเรื่องเล่านกเข้าแมวล้างบอกเหตุก็คิดอยู่ตลอดเวลาเด้ตั้งแต่ก็คือติดอยู่ในความทรงจำอยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละก็คือติดอยู่ในความทรงจำตลอดเวลาเรื่องนกเขาแมวเรื่องเนี่ยนี่คือเรื่องราวอีกเรื่องนึงราวนึงที่เขาคิดอยู่ในใจเนาะว่าคำโบราณเพิ่นบอกเพิ่นเว้ามานี่เพิ่นบอกเล่ามาบอกต่อมานี่มันแม่นอีหลีแต่บางคนก็อาจจะบ่คิดหยังอาจจะคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของนกมันก็อาจจะแม่นเนาะบางครั้งมันก็อาจจะเป็นธรรมชาติของมันที่มันห้องมันเอียงแต่บางครั้งมันก็เป็นล้างอีหลีเป็นล้างบอกเหตุอีหลีให้เขาคิดได้อีหลีกันคำโบราณที่เพิ่นบอกต่อกันมานี่มันก็น่าเชื่อถือได้คือกันน่าเอาเก็บมาคิดได้คือกันบ่แม่นว่าเขาบ่เชื่อเลยหรือว่าเชื่อจนหัวปากหัวปำบางเรื่องมันก็อาจจะตรงแต่บางเรื่องมันก็อาจจะบ่แม่นก็คือบ่แม่นว่านกเข้าแมวมาห้องแล้วก็ต้องเป็นล้างเสียบ่ดีทุกเรื่องทุกคนมันก็บ่แม่นดอกบางคนก็อาจจะแม่นแต่บางคนก็อาจจะบ่แม่นอันนี้มันก็แล้วแต่มาเว้าสู่กันฟังว่าประสบการณ์ที่ไปรับจ้างอยู่ในดงท่าหินงมว่าเจออีหยังแน่เป็นแบบใดแน่ถ้าขอจบคลิปแค่นี้ฝากกดติดตามช่องตาทอมย
ใหญ่มานำเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหว่าจะได้ยินเสียงดีหรือเปล่าทั้งลมทั้งแมงห้องเห็นจักระจันห้องลมทะเลกะแห้งคือกันแต่ก็ร้องเบาเบิ่งบัดเทียได้ยินบัดเทียนั่นก็คืออยาก